สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VFT by Tab Channel ครับในคลิปเป็นการ์ดซีโร่กลับมากันอีกแล้วเรียกได้ว่าคลิปนี้ข้ามเดือนกันเลยนะครับถามว่าทำไมถึงข้ามเดือนนั่นหรอเพราะว่าเดือนที่แล้วแน่นมากและเดือนนี้ก็จะแน่นอีกนะครับก็เป็นคลิปนะครับจัดเด็กของแคนอีเวนต์รอบที่แล้วต้องบอกเลยไม่อยากข้ามเดือนนะแต่คลิปมันแน่นจริงๆจนต้องข้ามนะครับอ่ะกลับมาครับกับเมกาโคโลนีเนาะก็เมกาโคโลนีครับในเดือนที่แล้วนะจ๊ะก็จะเป็นในส่วนของจริงๆสายหลักจะมี2สายแต่เราขอเริ่มที่สายที่เป็นเมนของภาคจีก่อนกับสายดาร์คเฟสนะครับหรือว่าจะเรียกสายดาร์ครีไวก็ได้นะครับอ่ะมาที่ตัวเริ่มกันก่อนครับตัวเริ่มเราขอใส่เป็นตัวเริ่มตัวนี้นะครับเครมบัคคือตัวเนี้ยส่วนมันเป็นการชอบส่วนตัวละกันมันคือเจนเบนหนึ่งกับเข้าโซพาราไลท์เรียกการสองข้ามตัวหนึ่งแล้วก็ยูนิตนั้นถูกล็อตอินเตอร์เซปคือมันพังอินเตอร์เซปได้เลยเอาง่ายๆแต่ตัวนี้มันจะไม่ติดรีซิตไม่ติดกันยิงนะก็เลยจะรู้สึกว่าเฉยๆ PG เราใส่เป็น PG ใหม่ครับ PG เนี้ยมันจะการได้แต่ดาร์คเฟสแล้วก็จะมีเทคหนึ่งจากดรอปโซนบายตัวมันเอง2ใบนะครับจั่วการ์ด1ใบแล้วก็โซชาร์ด1ไอดำ1อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันเวลาไม่มีจะใช้หรือว่าโดนกดไปเรื่อยๆหรือว่าโดนลงแดมและฮิลไปอะไรก็ว่าไปนะครับตัวนี้ยังใส่อยู่ครับตัวน้ำมันตัวเมือกสีดำนะครับไม่ใช่น้ำมันถือตัวเมือกสีดำ4ใบนะครับพิงไตส์4ทีนี้มันเหลือใบนึงเราก็จะใส่มอร์คิสโตไปนะครับไว้โซชาร์ดแค่นั้นเองทีนี้มาที่เกรด2แอตโตมองแวลูตัวนี้ไว้สูงมากครับถามว่าทำไมถึงมองอย่างนั้นให้มาดูที่เทคก่อนมันมีเทคในแถวหน้าเมื่อเริ่มต้นสแตนเฟดของฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือเริ่มต้นตอนนั้นเองคือจบเทิร์นเราแล้วเข้าเทิร์นเขานั่นแหละตัวที่อยู่ในเซมคอลัมน์เนี่ยห้ามสแตนและสุดท้ายถามว่าทำไมถึงมองอย่างนั้นถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดเรามีซ้าย1ตัวขวา1ตัวฝั่งตรงข้ามจะสแตนเรียไม่ได้เลยเว้ยเข้าใจว่าเราต้องตีตัดอินเตอร์เซปต์เขาอยู่ดีแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาสแตนไม่ได้เลยเนี่ยพอเข้าเทิร์นเขามันบอกเลยว่าเมื่อสแตนเฟสของยูนิตฝั่งตรง your opinion เรียกาด in same in the same column ก็คือในช่องเดียวกับมันนะในแทเดียวกับมันก็มันจะทำให้ฝั่งตรงข้ามอ่ะนอนเลียแม่งอยู่งั้นน่ะคือฝั่งตรงข้ามมีแค่เอาแวนตีไอ้เจ้านี้ให้ตายกับ2ยิงแม่งให้ตายแบบคาเงโลนะลูกคามิอะไรพวกเนี้ยโดยพื้นฐานหลักๆแล้วอ่ะมันมีจะมีแค่นั้นที่ทำให้ตัวเนี้ยหายไปให้ได้แล้วเทิร์นหน้าก็ค่อยมาสแตนคือแวลูมันเลยดูสูงมากๆเพราะว่ายังไงอ่ะเรียกาดเขาอ่ะก็จะตีสวนมาไม่ได้ไอ้2ตัวนี้มันนอนเสร็จไปมันอยู่ยืนอยู่เสร็จไปเลยอ่ะมันนอนเสร็จไปเลยต้องพูดอย่างนี้ว่ามันนอนเสร็จไปเลยให้อยากให้เข้าใจว่าพอเราเข้าเทิร์นเราใช่มั้ยเราคอปึ๊บเราตีเขาเสร็จเราตีเขาเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเราแล้วพอเข้าเทิร์นเขาอ่ะหรือจะมองในแง่กับกันว่าพี่ถ้าพี่ตีเขาอะไรเงี้ยเด็กมันมีล็อตอินเตอร์เซปเว้ยมันสามารถคอมโบกับการเราล็อตอินเตอร์เซปเขาได้แล้วเราก็แช่มันไว้อยู่อย่างนั้นอ่ะได้เหมือนกันแต่มันก็ยังมีข้อเสียหลักๆอยู่ที่ว่าเขาไม่สามารถนอร์มอนคอได้เล่นตัวนี้จริงๆอาจจะต้องดูตามจังหวะนิดนึงหรืออาจจะต้องเล่นกับสไตล์ของเจ้าดาร์คเฟสเพราะว่ามันห้ามนอร์มอนคอไงพอมันห้ามนอร์มอนคอเราแช่ปุ๊บเราตัวนี้เล่นได้มันไม่ได้แย่แต่อีกในนึงของตัวนี้มันก็ยังมีเทคล่างอยู่จ่ายคอสไตล์สามารถรีไทร์ตัวมันเพื่อจ่ายค่าคอสไตล์ที่เป็นดาร์คดีไวท์ได้มันอยู่ข้างหลังได้สกิลเนี้ยมันไม่ได้อยู่ข้างหน้าอย่างเดียวตัวนี้เอามาลงข้างหลังแล้วก็มาแซกเพื่อเรียกสไตล์นะครับได้เช่นกันนะโอเคประมาณนี้อีกตัวนึงครับตัวนี้เกโดราติดดาร์คเฟสนะบอกไว้เลยแล้วกันนะครับจากที่ตรงนี้บอกนะครับคือสกิลดาร์คดีไวท์เนี่ยต้องไม่มีฝั่งตรงข้ามในเทมคอลัมน์มันสแตนถูกป่ะไอตัวนี้ก็เลยใช้ง่ายเพราะมันลงมามันบวก 2,000 จับตรงข้ามพาราไลท์ทิ้งไปเลยตัวนึงนะครับพอพาราไลท์เสร็จปุ๊บนะเวลาเมื่อจบเทิร์นของฝั่งตรงข้ามจะได้จั่วการ์ด1ใบนี้ค่อนข้างเป็นตัวเติมมืออยู่แล้วนะครับใส่ซีเลยตัวของAbyssไดเวอร์ใบนี้เราใส่ไว้ใบเดียวเพราะว่าจริงๆมันเอามาแค่ต้นเกมยืนเป็นแบนเฉยๆเรารู้สึกว่ามันเหลือที่ตัวเดียวไม่รู้ใส่อะไรอีกตัวที่สำคัญอีกตัวนึงที่มองว่าโอเคก็คือท็อกซิกทูเปอร์ท็อกซิกทูเปอร์เวลาที่เขาโดนจับพาราไลท์หรือเขาอะไรหรือเขาอะไรไม่ได้ก็ตามมาท็อกซิกทูเปอร์เป็นตัวที่ปิดเกมได้ค่อนข้างดีมันถึงจะเป็นคอมมอนก็ตามนะถ้ามันต่อบูทแล้วมันตีเกินเท่าเมื่อไหร่อ่ะเขา5แดมปึ๊บอ่ะโอ้โหบอกเลยบันเทิงนะครับแล้วก็ตัวใหม่ฐานใหม่รอบนี้ก็คือดาร์คเฟสเกโดราตัวเมียนั่นแหละนะครับตัวเกโดราตะกิวไม่ต้องพูดอะไรมากครับจับแดมเขาคว่ำได้แล้วก็เมื่อสไตล์มาเขาได้บาร์1เลือกช่องเรียกาดเขา1ช่อง
ฝั่งตรงข้ามในเคอร์นั้นไม่สามารถยุ่งคอร่วมกับเซมคอลัมน์นั้นได้นะครับมันค่อนข้างดีจริงๆคือเราตัวเริ่มมาเล่นคอมโบกับมันก็ได้แล้วก็จะมีในส่วนของดาร์คเฟสตัวใหม่ที่ลงช่องเลียได้เขา1บัส1พาราไลท์เลียกาดช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ในเลียกาดในเซมคอลัมน์นั้นแล้วก็จะมีเทคดาร์คดีไว้กันหนึ่งเมื่อโจมตีวันการ์ดบวก 5,000 อันนี้ก็จะมีเทคช่วยเมื่อมันลงเลียได้อีกแล้วเราก็จะใส่ฮิล4แล้วก็สแตนจั่วครับเด็กเราจะเน้นจั่วเป็นหลักเลยและทิกเกอร์เนี่ยไม่ได้ใส่แบบลืมเปลี่ยนนะเราจงใจใส่ฮิ7ไปเลยเพราะว่าเราจะสไตร์ตัวนี้รัวๆถ้าเป็นไปได้ถ้าใครแบบไม่รู้จะแลกอะไรแลกไอ้ตัวเนี้ยมา4ใบก็เล่นได้คือเทคมันง่ายๆครับความ1หงายอะไรก็ได้ใน G โซนจั่วตามจำนวนการ์ดฝั่งตรงข้ามที่ถูกเลสอยู่แต่ถ้าเขามี1ใบหรือต่ำกว่าเราได้จั่ว1ใบเราได้1คีเราได้เพิ่มอีก1ไดคือแค่นั้นเองเราเอามาจั่วเรามากดคีจบแล้วก็เจนเบก3นี้บวก 2,000 ตามจำนวนการ์ดที่คว่ำหน้าในแดมเมจโซนของฝั่งตรงข้ามเล่นนะไม่ต้องอะไรมากกดแป้งตัวนี้กดไปเรื่อยๆเอาการ์ดขึ้นมาเรื่อยๆแต่นิดนึงมันไม่เหมือนการ์ดจริงตรงที่การ์ดจริงมันไม่มีแม็กซิมัมแฮนด์ไซส์อันเนี้ยมันอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีตัวของดาร์คเฟสที่เราบอกไปเมื่อกี้ใส่ไว้3ใบแล้วก็สตันบิทเทิลใส่ไว้2ใบนะครับแล้วก็บีใส่ไว้ไอ้สเปียผู้ผิดพาราสเปียใส่ไว้1ใบไม่ใช่บีสิแล้วก็กดเลยแล้วก็จะมีซีบีกับในตัวของคาร์โมนิกเมสยานี้ใส่ของตายประจำเด็กอยู่แล้วนะครับวิธีการเล่นอย่างที่บอกคือมันขึ้นมา1 2 3ปึ๊บสไตล์แรกกดได้ก็กดเจ้านี่ไปเลยนะครับจับล็อกช่องกดเจ้านี่ไปเรื่อยๆคือมันจะเล่นง่ายมากๆอ่ะเพราะว่าเราคว่ำแดมเขาแล้วเราหงายแดมเราคืนไงมันติดเจนเบกง่ายเพราะว่ามันเริ่มต้นไลฟ์เฟสเทิร์นแรกขอให้มีปึ๊บพอสไตล์ครั้งที่2ก่อนสไตล์มันก็ได้คว่ำแดมเขาหงายแดมคืนแต่ปัญหาจะมีเรื่องโซชาร์นิดนึงเราเลยใส่มอสกิโต้มาถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยมอร์กิโต้ไม่เยอะจริงๆพวกนี้มันเท่ากับเป็นโซให้ได้หมดนะครับมันเป็นตัวหงายแดมตัวโซอะไรให้ได้หมดนะจริงๆไอ้ตัวนี้ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยใช้ยากอะไรนิดนึงก็อาจจะนิดนึงอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนอาจจะใส่ตัวตี12ติดเจนเบรกอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาวิธีการเล่นมีเท่านี้ครับคือมันกดด้วยท่านี้ไปตลอดคือมันจะกดดันที่ว่าเขาลงมาก็จะเล่นยากเขาลงมาก็จะเล่นยากมันไม่ได้แบบเน้นแบบเฮ้ยท่าพิฆาตท่าใหญ่เขาต้องตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะกดดันเขาเรื่อยๆแต่แนะนำว่าตัวนี้ถ้ามีเยอะๆก็ดีมี4ใบเต็มก็ดีแต่ให้กะของบนมือนิดนึงเพราะถ้าสมมติว่าเขามีเลียเต็มสนามเนี่ยมึงจั่วทีละ5 6ใบอ่ะเด็กมันก็ไปเหมือนกันแล้วก็มันด้วยความที่ว่ามันไม่มีแม็กซิมัมแฮนด์ไซส์อ่ะครับมีมือมันมีแม็กซิมัมแฮนด์ไซส์มันไม่เหมือนการจริงที่ไม่มีมือมันมีเยอะๆมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเดี๋ยวพอเราจั่วเกินมันก็ดิทิ้งเปล่าๆนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็ถือว่าเป็นเด็กนึงที่น่าเล่นพอสมควรนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปแล้วก็กดไลค์ตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องเราผมอยากสนับสนุนพวกเราเพียงเดือนละ35บาทสามารถสมัครแถมเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจ VIP Channel ชอบคลิปของเรามีช่อง Special Thanks อยู่ข้างสามารถโดเนทพวกเราได้วันนี้ไปละสวัสดีครับ